กล่าวจริงใจไม่มีเลยต้องกดให้ทันนะปันหนึ่งไม่น่าตาตุ่มตาตุ่มตาตุ่มทรงตัวตาตุ่มอะตาตุ่มสวัสดีครับซันเดย์ครับเบนค่ะบุญค่ะและบาทครับโอเคทุกคนวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้ทุกคนเล่นก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายตัวเองนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมมีทั้งหมด5ข้อค่ะ2ทีมนี้ก็คือใครได้คะแนนมากกว่านะคะก็ติดตามเนื้อเป็นคนโสดคนที่ทำนะคะตัวจริงก่อนก็คือสามารถตอบได้ก่อนอ่ะทุกคนโอน้อยออกได้เลยว่าใครจะได้ทีมกับใครออกอะไรออกไปเบนความโอน้อยออกกล่าวจริงใจไม่มีเลยโอน้อยออกตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะสุดๆอ่ะก็คืออยากจะถามว่าแต่ละคนที่จบเอกอะไรกันมาดีกว่าเอกเกาหลีค่ะเป็นเกาหลีเหมือนกันค่ะเกาหลีเหมือนกันสาธุเย้เลยมือให้คนจบสามคนคือความหวังของหมู่บ้านคนเดียวมาเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วต้องกดให้ทันนะข้อแรกกระดูกส่วนไหนของร่างกายที่แข็งแรงที่สุดคะนักศึกษาค่ะนิ้วมือหน้าแข้งมึงไม่กดอ่ะหัวเข่าผิดค่ะอุ้ยหูฟันค่ะไม่ใช่ค่ะหน้าผากฟันหนึ่งไม่น่าโอ๊ยฟันหลังตาตุ่มผิดตาตุ่มไม่ตาตุ่มมีเด็กมันค่อนข้างที่จะยาวกูตอบไปแล้วแขนเข่าตอบไปแล้วแข็งแรงที่สุดส่วนล่างขาขาโต้น้องขาไม่ถูกค่ะแต่มีคำว่าขาเป็นกระดูกกระดูกขาหน้าไม่ขาหลังกระดูกน้องขาเกือบถูกเกือบถูกกระดูกต้นขาฝั่งนี้ได้ไป1คะแนนนะคะอันนี้คือจบสาขาแล้วสิเหี้ยไปช่วยสาขาอะไรบอกก่อนสาขาอะไรอะกูเหมือนยิ่งบอกยิ่งตอบย้ำอะก็เคยเรียนหมดแล้วเออข้อ2นะคะกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายคือกระดูกชิ้นไหนคะนิ้วผิดค่ะฟันกระดูกหลังใบหูถูกค่ะมันมันอยู่ในหูคุณอยู่รายการไปพูดให้เป็นประโยคใกล้เคียงที่สุดก็คือจะกระดูกในหูอ่ะถูกต้องแล้วมันคือกระดูกโกรนนะคะกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดนั่นเองอันนี้ได้ไป2แล้วนะคะฝั่งนี้ข้อ3นะคะร่างกายของเราร่างกายของเรามีส่วนประกอบของอะไรบ้างที่สุดน้ำถูกค่ะง่ายเกินเราจะแบบบาลานซ์ข้อที่4กล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณไหนคะต้นขาผิดค่ะหน้าอกผิดค่ะหลังผิดค่ะหน้าท้องผิดค่ะกล้ามเนื้อพร้อมที่ไขมันแรงเกินแรงเกินขาแขนผิดค่ะก็เหมือนก้นต้องหักตัวสองคนเรียนมากเรียนมาเท่านี้แหละเนาะอ่ะข้อที่5นะคะส่วนไหนของร่างกายที่บอกว่าที่สุดเอาสิตอบเลยหัวใจหนูเองค่ะอะไรอ่ะเอาไว้ว่าเพศกะโหลกบอบบางดวงตาถูกต้องค่ะโดนถูกนะคะพร้อมไหมลูกมือของมนุษย์เรามีขนไหมคะมีถูกต้องหล่อไม่เคยได้เห็นมีหรอใช่มันจะมีขนที่เป็นขนอ่อนใช่แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยขนในร่างกายมนุษย์มีไว้ทำไมคะว
ไว้ป้องกันสิ่งสกปรกไว้ถูกต้องค่ะก็คือดักจับสิ่งสกปรกช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่และป้องกันปรสิตป้องกันการเสียดสีด้วยเคยได้ยินมาต้องใครบอกแล้วใครบอกรับแรงกระแทกเอาไว้รับแรงกระแทก9ปีเฉลี่ยใช่ไหมคะ120ปีโดยเฉลี่ยใช่ไหมนานที่สุดก็คือ120ปีถึง150ปีค่ะถามนอกประเด็นถ้าทุกคนมีอายุ120ปีทุกคนมีความฝันอะไรไหมไม่ฝันคงเป็นแดนเซอร์อยู่ตอนนั้นคนเต้นก็คือลงกับพื้นใช่โหถ้า120ปีก็นอนอาจจะนอนแบบจน120ปีมีคนออกรายการทีวีเยอะๆมันมีแรงพูดหรือเปล่าจะอ้าวตอนนั้นก็คงหับหวยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอยังไม่ได้แฟนพร้อมไหมคะต่อไปอวัยวะใดของร่างกายที่ไม่มีประโยชน์ในยุคปัจจุบันตาตุ่มไม่ถูกใช่สิถูกต้องค่ะมีคะแนนพิเศษอีกหนึ่งคะแนนนะคะมีอะไรอีกอย่างไหมคะนิ้วก้อยได้สองคะแนนเลยนะอันนี้คือถ้าตอบได้ตามค่ะนิ้วก้อยมีประโยชน์ค่ะมีอะไรตรงตัวตาตุ่มอ่ะนี่ไม่คือวงเกี่ยวกับตาตุ่มก็มันไม่มีประโยชน์อ่ะตัดออกมันยังไม่เห็นเป็นไรเลยหัวใจของเราไม่มีประโยชน์ค่ะทำไมโดนทำร้ายบ่อยขนตาหรอถ้าพูดอันนี้ไปอาจจะรู้เลยฟันข้อบนกลับมาแข็งปูถ้าพูดมันจะรู้เลยฟันคุดถูกต้องค่ะโอ้เอาออกเหมือนกันใช่คนนี้ก็เอาออกไปแล้ว3ซี่เหลือซี่นึงคือใกล้ตัวเรามากคือฟันคุดนะคะข้อ10นะคะภายในเท้าของเรามีกระดูกกี่ชิ้นคะ36 8 3 4 12 13 14ไม่ถูก10แม่นับเลขหรือ11 1018 13 12 12ถูกครึ่งนึงแล้วกันไม่รวมนิ้วเท้า26ถูกต้องค่ะเป็นเลย26ชิ้นค่ะสมแล้วสมแล้วค่ะเธอไม่ถูกหรือเปล่าไม่ก็แบบแต่ละนิ้วใช่ป่ะมันก็จะมีหลายข้อไงมันไม่ได้มีแค่แบบชิ้นเดียวไงอย่างเราสมมติอาเปรียบนิ้วก็ได้นิ้วก็จะแบบอันนี้1ข้อละ2ข้อ3ข้อแล้วก็ยาวมานี่อีกอะไรเงี้ย4ข้อแต่ถ้าแบบนับ2ข้างรวมกันอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณ26นี่ก็คือตรงเป๊ะเลยนะรู้สึกเหมือนของรู้มากโอเคนะผ่านมา10ข้อคะแนนฝ่ายผู้หญิงนะคะ4นะคะ10ข้อส่วนผู้ชายนะคะบวกคะแนนพิเศษได้ทั้งหมด8ค่ะอีก5ข้อสุดท้ายให้พี่ค่ะตอบไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะข้อที่11นะคะเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายอยู่ที่ไหนจังหวะกล้ามเนื้อหูกระตุกตาตาตุ่มทรงตัวตาตุ่มอ่ะตาตุ่มติ่งหูติ่งชั้นในเยื่อบุเป็นคำตอบที่นานจังลุ้นเนาะจะเรียกว่าหลับจะเรียกว่าถูกได้เพราะว่ามันคืออยู่ในหูนั่นเองก็คือหูชั้นในเขากลับมาแล้วเนาะเขากลับมาแล้วอยู่ในหูเลยเรียกว่าสเตปีเดียสมีขนาดไม่ถึง2มิลลิเมตรช่วยในการดูแลของกระดูกกระโหลกนั่นเองข้อ12นะคะกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ทำงานหนักที่สุดหัวใจไม่ก็เวลาเขาจะตรงที่เราทำงานหัวใจแล้วนะคะทำงานหมด24ชั่วโมงไปตลอดเวลาจุกจิกเลือดอะไรเฮ้ยแต่เคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะอยากสอดแทรกความรู้อันเนี้ยที่เขาบอกว่ามีคนอกหักแล้วแบบมีผลกระตุ้นทางหัวใจจริงๆอ่ะมันสามารถทำให้ตายได้จริงๆเลยใช่ๆเพราะว่ามันมีวิจัยออกมาเลยตอนนี้ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่แต่พักเจ็บแบบเจ็บเหลือแค่สามข้อเท่านั้นหรือว่าฝ่ายหญิงตอนนี้ก็คือ10คะแนนแล้วนะคะฝ่ายชาย8คะแนนพยายามอย่ากับลิงสมองท้ายที่สุดแบบเราสามารถมองเห็นภายนอกค่ะลำตัวมือโอ้ยกินกบมือคืออันนี้กบแล้วอะแล้วก็ตาโอเคคือตาใช่ไหมข้อนี้ตาแดงตาค่ะโอเคโตแยกได้อ่ะผิวหนังส่วนไหนของร่างกายที่หนาที่สุดตาตุ่มข้อศอกโอ้ยจำเวลาเท้าเกือบถูกแต่ต้องใช้คำไม่ถูกต้องฝ่าเท้าถูกต้องแล้ว
คือแกแบบไม่เดินกันเลยหรอเออปกติลอยเอาปกติลอยได้ไม่ปกติเขาเดินกันไม่ปกติหายตัวอ่ะทำไมไม่ยังไงคือวัดใจเลยเกี่ยวกับกระดูกอวัยวะส่วนไหนประกอบไปด้วยกระดูกมากที่สุดแขนขาลำตัวตอนนี้ทุกคนยังใช้อยู่เลยหรือเปล่าไม่เยอะที่ห่างกันไม่เยอะโอเคลงโทษนะเราต้องทำตามกติกาบีบมะนาวใส่ปากใส่ปากก็คือมันมี2ซีกใช่ไหมคนละ2ซีกอ่ะใครบอกใครดูก่อนเอาเองก่อนพอเสร็จปุ๊บโอ้หันหน้ามองกล้องค่ะห้ามเปรี้ยวห้ามเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วไอ้วันกินเลยอ่ะโอ้ยน้ำลายแตกนับ1 2หมอกล้องค่ะเขาบีบใส่ตาเนาะไม่ได้บีบใส่ตาเนาะมาเป็นห้ามบีบใส่ตาอาบอกว่าขนาดนั้นมาเป็นมาไอ้เหี้ยไม่เข้าปากเลยโอเคโดนลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือรู้เลยว่าใครที่มีความรู้รอบตัวก็ตัวใครรอบตัวใครรอบตัวใครรอบตัวคนคิดไม่แต่ว่าแบบบางข้อมันก็แบบควรที่จะรู้แต่ก็ไม่รู้เออมาซันเดย์เลยได้อะไรบ้างไม่รู้ว่าคือไม่ได้เรียนสายวิทย์มาด้วยก็แบบว่าเป็น1เป็น0มายังมีอยู่ไงยังมีความรู้เลยอะไรอ่ะเอ้ามาแต่ก็ถือว่าแบบซันเดย์ตอบไปเยอะอยู่เอาเพราะว่าดาวเก่งก็คือเกมนี้เราทำขึ้นมาเพื่อจะทบทวนความรู้ของทั้งตัวเราเองแล้วก็แบบให้ความรู้แก่คนที่ดูเราด้วยว่าแบบมีอะไรที่กล่าวไว้เป็นที่อยากได้ใช่ว่าใส่บาเบ็คค่ะแต่ว่าไม่รู้อ่ะอยากให้ทุกคนฝากผลงานผลงานก็ฝาก IG พวกเรา4คนไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่องพวกเรานักสืบสาวด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งอีกสัก1รอบด้วยนะคะไม่กดรอบเดียวถ้ากดอีกรอบเหมือนจานี้มันจะเด้งออกกด1รอบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าหากว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรดีๆอะไรเงี้ยก็สามารถอ่ะใช่ถ้าอยากให้พวกเรา4คนเนี่ยมาพบปะบกบักกันอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะเราจะมาเกมอะไรไปดูกันไปดูกันเลยค่ะไปจบแล้วค่ะ